ข้อควรแบบในการสร้างเอาแต่หัวข้อนะข้อหนึ่งเอาแต่เฉพาะสีเหลืองนะจงแสดงความชื่นชมแจ่มใสเห็นมาถ้าเขาไม่เศร้านะไม่เขาร้องไห้มายิ้มไม่หาเขาถ้าเขาร้องไห้มาโอ้เธอเป็นไรเหรอฮะโอ้เป็นไรนะเห็นไหมไม่ใช่ไปเขาร้องไห้มาเห็นอะไรโอ้ตอนนี้ทำไมร้องไห้อย่านะห้ามนะต้องแสดงเป็นนะเขาหัวเราะต้องหัวเราะเขาเศร้าต้องเศร้าตามเขานะไม่ใช่เขาไปตรงข้ามกันเลยต้องแจ่มใสแต่ถ้าปกติเขาต้องยิ้มเจอเพื่อนก็ยิ้มเป็นยังไงขายไก่ดีไหมอะไรเงี้ยต้นนะข้อสองข้อ2แสดงความสนใจอีกฝ่ายเห็นไหมเวลาเขาพูดที่คุณบอกว่าต้องมองที่หน้าเขาหรือสัมผัสทางจิตใจของเขาให้ได้เขาเล่ามาเหรอไม่ใช่เขาพูดมาเหรออู้หู้ยไม่ต้องขนาดนั้นเวอร์ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเอาแค่พอประมาณนะผู้ฟังที่ดีนะเธอดูนะเธอสังเกตเพื่อนนะเธอต้องสังเกตด้วยนะเธอสังเกตส่วนมากหัวเราะใช่ไหมเธอมองเพื่อนนะคนไหนเขาอยู่นี่แสดงว่าใกล้แล้วกูเห็นแล้วสองคนแล้วตอนนี้มองหน้าตาข้างแว่นเลยนะฮะใกล้ความจริงแล้วข้อสามข้อ3นะฮะแสดงความตั้งใจรับฟังเห็นไหมที่ครูบอกตั้งใจเวลาเขาพูดเราต้องตั้งใจฟังเขาแต่ก็ไม่ต้องเกินไปไม่เขาเราพูดไปจ้องตรงตาเขาเลยเหรอโอ้ มันเกินไปเอาพอประมาณอยู่ห่างกันพอประมาณนะเธอเชื่อไหมว่าถ้าเรามีปริยาโต้ตอบเนี่ยเขาอยากเล่านะถ้าเราเชยไม่มีชีวาเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเล่าเขาก็เฉยไหมเขาจะเล่าแต่ว่าเธอเชื่อไหมว่าสู้พวกแอบไม่ได้นะเวลาเล่าเนี่ยพวกแอบเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ในเรื่องเล่ามากเอาไว้เขาจะมีอารมณ์ร่วมมากเลยอ่ะครูสังเกตลูกศิษย์ครูนะเพื่อนครูก็มีนะแอบอ่ะนะเวลาเจอกันเนี่ยชัยยุทธ์ไอ้นะพอครูไปเจอก็ว้าด้วยว่าครูก็ไม่กล้าครูก็ว่าไงนะครูก็ไม่กล้านะอายเขาเหมือนกันครูนะถ้าไปว้าตามด้วยครูก็อายเขานะข้อสี่แสดงความเกรงใจตามสมควรเธอเข้ามาในบ้านเราก่อนสินะสร้างสถานภาพนะเข้ามาปุ๊บใส่รองเท้าเข้าไปเลยคนไทยนะใส่เข้าไปวันนี้หิวเอ้ยเปิดประตูเย็นเลยมีอะไรกินบ้างวะนะไม่ต้องเกรงใจเปิดอมปังมาทาแยมกินเฉยน้ำอยู่ไหนโอ้แป๊บซี่ก็มีกินแป๊บซี่ดีกว่าอย่างเงี้ยนะไม่เกรงโกรกเกรงใจชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยนะก็ต้องพอสมควรนะเขาต้องถามเธอเอาน้ำนะถ้าเราเฉยแสดงว่าเราจะกินไหมนี่กินใช่ไหมถ้าบอกว่าเธอรับน้ำไหมไม่กินแสดงว่าให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถูกไหมตามมารยาทแต่ถ้าบอกเขาเฉยแสดงว่าเขาหิวน้ำนะเพราะฉะนั้นต้องดูใจเขาให้ดูใจให้ขาดว่างั้นเถอะต้องอ่านใจเขาด้วยนะเขากินไหมไม่กินนะรีบเอามาให้เลยทำห้องหัวแต่ปากไม่รีบเอามาให้เลยนะครับมารยาทของคนไทยเรื่องน้ำสำคัญใช่ไหมในบ้านมีน้ำมีเสือแล้วเชื่อไหมวัยรุ่นนี่นะพวกเธอเองถ้าสนิทกันยิงหรือภาษาเพราะไม่รู้ว่าสีกันจริงๆอ่ะเธอจะไม่นั่งในห้องรับแขกเชื่อครูป่ะวิ่งขึ้นห้องส่วนตัวเลยไปลากกันขึ้นไปห้องไปฟังเพลงอัดดึงดีอัดดึงดีอัดดึงดีเลยแหละใช่ไหมแต่ตอนข้ามเมื่อกี้เดี๋ยวข้ามเมื่อกี้ครูดูช่องข้างล่างไม่เห็นเธอบนหัวล้ออย่างนี้เลยข้างล่างก็ดูเมื่อกี้ไม่เห็นหัวล้อกันแบบนี้เลยไม่เห็นไอ้แย่เลยไงต่อไปข้อห้า
นะข้อ5ครับข้อ5มองโลกในแง่ดีข้อ5มองโลกในแง่ดีนัดแล้วเขาไม่มาเขาจะมาช้าโอ้สงสัยรถเสียนะถ้าอย่างนี้เราสบายใจไหมสบายใจเข้ามาก็สไตล์เดิมอุ้ยเราขอโทษใช่ไหมแล้วก็มองเขาในแง่รถเสียแน่เลยนะถ้าเขาด่าเราเราก็มองเขาในแง่ดีเหมือนกันเขาด่าเราโอ้ช่างเขาเถอะเขาไม่ขี้เกียจพูดเขาพูดไปใช่ไหมเราก็ใช้อารมณ์นะคิดว่าเขาด่าเราไม่ได้ยินกันแล้วกันสบายใจเนี่ยคือลักษณะที่ว่ามองโลกในแง่ดีนะครับต่อไปข้อที่6ข้อที่6ควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์เป็นยังไงอย่าโกรธบางทีเขาพูดประชดแดกดันเราเว้นพักไม่ได้นะต้องพูดให้จบนะพูดประชดเราอย่างนี้เราต้องอดทนนะควบคุมอารมณ์พอดีเพื่อนเขาโมโหจำได้ไหมบอกว่าเพื่อนเราเครียดนะอยู่บ้านถูกแม่ตีมาถึงโรงเรียนเครียดเธอเป็นไรไม่ต้องมาถามไม่ถามจะรู้ได้ไงอ่ะเขาประชดให้เราเขาพูดอย่างนี้เขามีอารมณ์ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทกันโกรธไหมเนี่ยอ๋อไม่ถามก็ไม่ถามด้วยว่าเกี่ยวอะไรวะใช่ไหมโกรธแล้วก็พอเข้าอารมณ์ดีโอ้เธอเป็นไรเหรอเป็นไรอย่างเงี้ยเป็นไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำเปี้ยอย่างนี้โดนเลยเป็นไรเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยไปโกรธเขาฟาดตูมเงี้ยโมโหอีกนะเปี้ยอย่างนี้ไม่ได้เป็นไรเหรอเพื่อนนะเพื่อนสีกันใช่เปล่าถ้าเธอสมัครไหมว่าถ้าครูเองนี่นะสวัสดีกับเธอเนี่ยแล้วครูมาแบบนี้ว่าไงนุ่มเนี่ยเธอมีความรู้สึกไหมอ่ะจริงๆเขารู้สึกอบอุ่นขึ้นไหมกับครูไปจับหลังเธอเนี่ยปั๊บอย่างเงี้ยกับที่ครูบอกว่าอาวันดีนักเรียนเธอมีความรู้สึกต่างกันไหมครับผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้ชายนะอบอุ่นขึ้นไหมครับเวลาคนทักเธอแล้วเขาพูดต่อเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าครับเนี่ยมันมีการต่อเนื่องแล้วมันพูดมันก็ต่อกันได้ใช่ไหมแต่ไม่สบายดีเรื่องของผมอ้าวเลิกพูดกันเลยแบบนี้นะฮะต่อไปต่อไปดังเปี้ยเปล่าข้อที่7ข้อที่7จดจำข้อมูลเห็นไหมที่เขาบอกไว้ต้องจำข้อมูลเพื่อนเช่นเขาชอบสีอะไรเขาเกิดวันไหนฮะเขาชอบทานอะไรสมมติวันเกิดเขาปั๊บเขาชอบทานไอ้น้ำพริกปลาอย่างเงี้ยนะเราซื้อน้ำพริกปลาไปให้เขาชอบไหมชอบใช่ไหมอันนี้ชอบอะไรนะชอบอะไรนะยาฆ่าแมลงเอาบ้านเขาปลูกผักเอาไปฆ่าแมลงปลูกผักเออคิดอะไรของเธอนะฮะเรานี่เป็นต้นนะฮะก็จดจำสิ่งที่ดีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยโอ้เวลาจะหมดแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะคราวนี้เร็วหน่อยทักษะการพูดการสื่อสารเขาบอกว่าคนเราโดยปกติคำพูดเนี่ยจะสื่อสารได้เร็วกว่านะกับภาษามือนะกับคำพูดเนี่ยเขาว่าคำพูดนี่ก็แสดงถึงทักษะนะแต่ก่อนคนไหนพูดเก่งยังหาเงินยากนะเดี๋ยวนี้เปิดเป็นไงทอล์คโชว์ใช่ไหมเป็นล้านนะเธอเชื่อไหมแสดงครั้งหนึ่งได้กำไรเป็นล้านนะเปิดปุ๊บตัวใบเท่าไหร่ 5,000 4,000 3,000 เสียเงินเข้าไปอะไรไปฟังเขาพูดอ่ะเราหัวล้อเนี่ยเสียเงินละเพราะนั้นการทักษะการพูดสามารถทำรายได้ได้อันดับแรกคนพูดก่อนอีก5ทีหมดเวลาใช่ไหมครับวิชาสุขสารน่าจะสองคำนะตัวผู้พูดต้องรู้ฐานะสิทธิและหน้าที่อีก 5 ทีนะฮะต้องรู้บทบาทและหน้าที่ฐานะอย่างเธอเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยต้องรู้สิทธิฐานะคุณเดินเข้ามาปั๊บนั่งบนโต๊ะเลยวันนี้คืองงเลยนะฮะครูก็เหมือนกันอ่ะสิทธิของครูเนี่ยเข้ามาสอนนักเรียนความเชื่อถือแต่งนี้ก็เชื่อถือได้ฮะ
เออท่าทางถึงจะอ้วนแต่ก็ใส่เสื้อสีอะถ้าไหนนะตรงข้ามชมงหน้าสอนคุณนุ่งผ้ากม้าสีแดงเข้ามาเลยนะโชว์พุงเข้ามาความเชื่อถือเกิดไหมฐานะมีไหมแบบเนี้ยโอ้โหไม่ต้องอื่นละคุณนั่งคุณปั่นจักรยานนุ่งผ้ากม้าไปกู้เงินแบงค์เขาจะให้กู้ไหมนี่ฮะกู้30ล้านเขาจะให้กู้ไหมนี่ไม่ให้นะกางเกงในก็ไม่ใส่นุ่งผ้ากม้าอย่างเดียวไปอ่ะเขาจะให้กูกู้ไหมนี่ไม่ให้แน่นอนนะฮะต่อไปข้ออันที่สองต้องรู้กาลเทศะนะผู้พูดอ่ะต้องรู้จักกาลเทศะขอเรียนเชิญอาจารย์ยุทธไปกล่าวคำไว้อะไรแก่ใครสักคนหนึ่งก็แล้วกันไม่อยากเอ่ยชื่อนะสวัสดีครูขึ้นไปสวัสดีครับท่านพี่น้องเขาเกิดมาไม่ได้ความสุขความเจริญไปที่ชอบที่ชอบไม่ทำมาหากินกอกภรรยากินอย่างเดียวนะเธอว่าอย่างนี้ควรพูดไหมอ่ะไม่ควรพูดไม่รู้กาลเทศะแม้กระทั่งการแต่งตัวเหมือนกันครูบอกแล้วไงไปงานศพนะฮะใส่ลายสก๊อตไปเลยนะกางเกงลายสก๊อตแดงรองเท้าสีเขียวเนคไทสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้ไปโอ้โหไม่รู้กาลเทศะข้อต่อไปต้องรู้จักบุคลิกภาพปรับบุคลิกภาพพวกเธอเคยประทับใจครูบางคนไหมยุ้ยเฉยเนี่ยเออชอบครูคนนี้เขาสอนเออบุคลิกเขาดีนะอะไรเงี้ยเป็นไหมสมัยครูครูชอบอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ชื่ออาจารย์เล็กน้อยแต่ตัวโตนะน่ารักมากน่ารักจริงๆพูดนิ่มๆนะฮะพูดช้าๆสอนวิทยาศาสตร์นะกูมองท่านเราทับใจมากเลยนะเพราะว่าเป็นบุคลิกที่เรียบร้อยอ่ะนะฮะแต่ครูไม่ได้เรื่องไม่ได้ครึ่งของท่านเลยนะฮะบุคลิกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะแล้วสังเกตไหมว่าแต่ละคนครูที่เข้ามาสอนนักเรียนเนี่ยจะมีความแตกต่างการสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสอนพูดเร็วครูที่เร็วไหมบางคนพูดแบบกดดันบางคนแบบถามแบบต้องตอบบางคนก็นี่สไตล์ใครสไตล์มันเพราะนั้นส่วนดีๆของแต่ละคนเราก็ดึงไปเก็บเป็นมุกเป็นของเราอันนี้ดีนะสอนอย่างนี้เออเราชอบเราเก็บไปนะฮะคนฟังอันสุดท้ายแล้วนี่คนฟังต้องรู้ว่าคนที่เขาพูดเนี่ยเป็นใครต้องรู้ว่าคนที่พูดเขาเป็นใครก็รู้จักสิทธิอ่ะพูดง่ายอันที่สองต้องสนใจเรื่องนั้นด้วยหลักใหญ่นะฮะเวลาคนพูดเนี่ยมันจะมี3หัวข้อนักเรียนนะวิธีการพูดเนี่ยอันดับแรกเขาบอกว่าเวลาคนพูดเนี่ยนะที่คนเขาจะไปมีอารมณ์กับเราหรืออะไรเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะฟังสบายหูนะฟังแล้วมันสบายมันสดชื่นฟังแล้วมันเออมันไม่เดือดร้อนใครอ่ะนะฟังแล้วมันเคลิ้มมันสนุกสบายไปเลยอันที่สองดูสบายตาไอ้ดูอะไรนะดูสบายหูเป็นไงไม่สร้างความเดือดร้อนให้เราไงอันที่สามพาสบายใจนะอันที่สามพาสบายใจฟังแล้วสบายใจนะฮะดูก็สดชื่นฟังแล้วก็ไม่มีพิษเป็นภัยถ้าฟังแล้วมีเรื่องเศร้าๆเธอก็ไม่อยากจะฟังใช่ไหมฟังแล้วไม่สบายใจก็ไม่อยากจะฟังฟังแล้วมีความทุกข์ก็ไม่อยากจะฟังนะเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมนิดนึงนะข้อที่ไม่ควรปฏิบัตินะเอาเร็วๆเลยอีก5ทีนี่ไม่ต้องจด